อนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่คุณหาฟังได้ที่นี่ที่เดียวเรื่องมาอยู่เป็นเพื่อนเราเรียนปวช.ปี1ต้องเรียนวิชาพิมพ์ดีดซึ่งเป็นวิชาที่ยากมากห้องพิมพ์ดีดก็มีคนเรียนอยู่ตลอดเวลาจึงต้องรอถึงตอนเย็นนอนน่ะเพื่อที่จะได้พิมพ์งานกับเพื่อนอีกคนนึงชื่อหญิงตอนนั้นน่ะเป็นช่วงเดือนธันวาคมอากาศหนาวมากแล้วก็มืดเร็วกว่าปกติเรากับเพื่อนเกิดหิวขึ้นมาหิวจังเลยอ่ะเหมือนกันเลยอ่ะเอางี้เดี๋ยวเราลองไปซื้อขนมมากินกันเธอนั่งพิมพ์งานไปคนเดียวก่อนนะเพื่อนของเราเดินออกไปจากห้องเหลือเรานั่งพิมพ์งานอยู่คนเดียวไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างเลยได้แต่บ่นกับตัวเองเบื่องานจังเยอะก็เยอะแถมยังต้องทำงานอยู่คนเดียวอีกเซ็งวะสักพักหนึ่งเราได้ยินเสียงของเครื่องพิมพ์ดีดเลยหันไปมองแต่ก็เห็นแค่เครื่องพิมพ์ดีดวางอยู่กับที่เฉยๆเครื่องพิมพ์ดีดมันดังได้ยังไงนะก็ตึกนี้มีห้องพิมพ์ดีดอยู่แค่ห้องเดียวนี่หว่าในห้องก็มีแค่เราคนเดียวแถมห้องนี้ก็เป็นห้องเก็บเสียงด้วยเสียงข้างนอกก็ไม่น่าจะเข้ามาได้สักพักหนึ่งเสียงของเครื่องพิมพ์ดีดก็ทวีความดังขึ้นอีกคราวนี้เราหันไปมองเห็นจ๋าว่าแคร่พิมพ์ดีดมันค่อยๆขยับไปเองพอมันขยับไปจนสุดมันก็ปัดแคร่ของมันเองโดยอัตโนมัติเสียงพิมพ์ดีดดังขึ้นเป็นระยะระยะไม่ยอมหยุดเราได้แต่นั่งอยู่กับที่สักพักเห็นเหตุการณ์ไม่สู้ดีเลยรีบวิ่งลงไปหาเพื่อนยิงยิงยิงเราเห็นเครื่องพิมพ์ดีดมันขยับเองได้อะเราต้องโดนผีอ้องพิมพ์ดีดหลอกแน่เลยเราวิ่งหนีลงมางานกระเป๋ายังอยู่ในห้องอยู่เลยอะทำไงดีอะเฮ้ยจริงดิแล้วเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยพอดีลุงพานโรงเดินผ่านมาลุงคะช่วยด้วยค่ะหนูโดนผีในห้องพิมพ์ดีดหลอกก็เลยวิ่งหนีออกมาลืมกระเป๋ากับงานไว้ในห้องรบกวนลุงไปหยิบให้หนูหน่อยนะคะหนูกลัวอ๋อไม่ต้องกลัวนะหนูลุงเจอบ่อยแล้วมากับลุงมาเดี๋ยวลุงจะพาไปหยิบของด้วยกันพวกเรากลัวของหายเลยไปกับลุงพานโรงพอไปถึงหน้าห้องอยู่ๆลุงก็พูดขึ้นมาให้น้องเขาใช้เครื่องด้วยนะน้องเขาจะพิมพ์งานส่งครูอย่าไปแกล้งน้องเขาเลยนะแล้วลุงแกก็เดินเข้าไปหยิบของมาให้พวกเราพวกเราไม่กล้าเข้าไปได้แต่มองแกหยิบของให้รู้สึกขอบคุณแกมากที่ช่วยเราไว้เราไปรู้ทีหลังว่าในห้องนั้นอดีตเคยมีพี่คนหนึ่งที่เคยประทานพิมพ์ดีดแกรักห้องพิมพ์ดีดห้องนี้มากแต่แล้วแกก็ได้เสียชีวิตลงเพราะโดนรถชนไม่ว่าใครก็ตามที่พิมพ์งานอยู่ในห้องพิมพ์ดีดนี้ตอนเย็นๆเพียงคนเดียวระวังให้ดีเครื่องพิมพ์ดีดข้างๆคุณมันจะพิมพ์งานเองได้ตามตอนใหม่ได้ที่เว็บไซต์ INN News กับคลื่นหลอนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่นี่ที่เดียว